นับว่า Eagle 360ตัวนี้เป็นยางที่น่าสนใจมากนะครับสมรรถนะก็ดีเกินคาดแถมมาด้วยรูปทรงที่มันแปลกตานะครับเหมือนกับหลุดออกไปอีกโลกนึงเลยยังไงก็หวังนะครับว่าอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสได้ใช้ยางแบบนี้ครับและตอนนี้ก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะครับกับช่วงกายวิภาควันนี้สื่อพันธมิตรของเราอย่างพอร์โตเรเต้ก็มีรถดีๆเท่ๆมาทำการทดสอบให้เราดูกันอีกแล้วครับคุณขวัญชัยรอรายงานผลอยู่แล้วในช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดย Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมการทดสอบรถเหมือนเดิมครับของนิตยสารควอโตรูเต้จะเป็นการไปทดสอบรถแรงนะครับรุ่นเล็กของ Audi จะเป็น Audi RS3 Sportback ครับรูปทรงที่เรียบง่ายและก็เส้นสายที่อาจจะดูคล้ายคลึงกับพี่น้องร่วมค่ายก็อาจจะทำให้ Audi RS3 Sportback เนี่ยลดความเร้าใจของเจ้าของลงไปได้บ้างแต่เมื่อคุ้นเคยแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่ามีความลงตัวไม่น้อยทีเดียวครับภายในห้องโดยสารติดตั้งเบาะนั่งที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีสามารถรองรับสภาพสรีระของเจ้าของได้อย่างเหมาะสมรายละเอียดต่างๆสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสปอร์ตที่ผสมผสานความหรูหราอย่างลงตัวซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นจุดเด่นของสายพันธุ์ A3 เลยก็ว่าได้ครับจุดเด่นประการหนึ่งที่อดจะพูดไม่ได้เลยนะครับของ Audi RS3 Sportback นี่ก็คือสมรรถนะที่รุนแรงมากครับรถคันนี้มีสมรรถนะที่ดุดันที่ทำให้เกิดความประทับใจกับผู้ขับขี่ครับ Audi RS3 Sportback ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบแบบ5สูบเรียงขนาด 2,480 ซีซีกำลังสูงสุด367แรงม้าคิดเป็นอัตราส่วนเฉลี่ยน้ำหนักต่อกำลังอยู่ที่ 4.7 กิโลกรัมต่อ1แรงม้าเลยทีเดียวครับอัตราเร่งนั้นฉับไวสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถรุ่นนี้ทำได้ในเวลาเพียง 4.3 วินาทีส่วนระยะ0ถึง 1,000 เมตรก็ทำได้ในเวลา 23.6 วินาทีเท่านั้นครับส่วนการลากรอบเครื่องยนต์นั้นอาจจะไม่ถึงใจเท่าไรนักเนื่องจากว่าถูกจำกัดรอบสูงสุดไว้ที่ 7,000 รอบต่อนาทีแต่ว่าในช่วง 2,500 รอบต่อนาทีนั้นรถรุ่นนี้ก็มีการตอบสนองที่ดุดันครับในด้านการส่งกำลังระบบขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาของรถรุ่นนี้ทำให้การบังคับควบคุมเชื่องมือหักเลี้ยวได้ดังใจยิ่งไปกว่านั้นยังมีความหนึบแน่นราวกับรถสปอร์ตโดยที่ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถที่จะควบคุมทิศทางรถได้ไม่ยากเย็นเลยครับแม้ขณะเข้าโค้งอย่างรวดเร็วก็ตามซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นความสนุกขณะขับขี่ที่ควบคู่ไปกับความเร้าใจและก็ความมั่นคงในเวลาเดียวกันครับราคาค่าตัวของ Audi RS3 Sportback อยู่ที่ประมาณ 49,900 ยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยก็อยู่แถวๆ 1,960,000 บาทครับเห็นไหมครับสมรรถนะที่รุนแรงของ Sportback เนี่ยทำความประทับใจให้กับผู้ขับทุกคนที่ได้ลองครับแม้รูปร่างเขาเนี่ยจะดูเหมือนออกแบบมาธรรมดาธรรมดาแต่เมื่อได้ลองแล้วนะครับสมรรถนะเนี่ยจะเป็นตัวชี้เลยครับสัปดาห์หน้านะครับคุณขวัญชัยจะมีรถอะไรมารายงานผลการทดสอบกันอีกอย่าลืมติดตามให้ได้นะครับในช่วงกายวิภาคและสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับก็ต้องอย่าลืมติดตามช่วงหน้าในช่วงคอหอยลูกกระเดือกครับ